คือเรื่องราวมันมีอยู่ว่าผมไปเจอเทคนิคซักหมอนที่เขาเอามาซักอะแม่งโคตรเหลืองคือแบบเหลืองมากๆและบังเอิญหมอนที่ใช้อยู่เนี่ยมันก็เริ่มเหลืองแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแม่งเหลืองแค่ไหนอันแรกนี่นะมันก็ไม่ค่อยเหลืองหรอกมันก็ออกจะยังขาวๆอยู่แต่มันก็มีคราบนิดนึงตรงนี้นะครับอันต่อไปคือปลอกนี่อันนี้ค่อนข้างจะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับนี่เป็นยังไงของจริงอยู่นี่นะครับของจริงอันเนี้ยความเหลืองนะความเป็นคราบต่างๆนะเขาใช้อยู่4ชนิดเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับคือหาไม่ยากเลยแม่งมีอยู่ในทุกบ้านทุกคนนี่แหละคือทำหมอนเหลืองๆแบบนั้นนะให้แม่งขาวขั้นแรกก็ไม่มีอะไรนะก็เปิดน้ำใส่กระมังแม่งอ้าวเหี้ยแล้วน้ำกระจายครับคึมค่อนกระมังใส่ลงไปเอาให้ท่วมหมอน2ใบกูได้พอใส่น้ำได้ที่แล้วนะมึงก็เติมเลยอย่างแรกผงซักฟอกที่ใส่แยมเบสฟูดเป็นแก้วที่ใส่เบสฟูดมาใส่ลงไปเลย2 แก้วใส่ลงไปใส่ลงไปเลย2แก้วนะครับแล้วก็นี่น้ำสู้สายชมใส่แม่งไปเลย2ถ้วยตวงเหมือนกัน2ถ้วยเหี้ยเนี่ยคือเขาบอกว่ามันจะทำให้ผ้าขาวเนี่ยขาวจั๊ว2ถ้วยตวงแม่ง2ถ้วยเหี้ยเนี่ยแม่งคือครึ่งขวดเนี้ยคิดดูต่อไปนะครับใส่แม่งไปเลย1ถ้วยตวงนี่ตัดใหม่ๆเลยใส่แม่งไปเลย1ถ้วยนะครับและที่สำคัญเลยนะอันเนี้ยอยากให้มันขาวก็ต้องใส่ไฮเดรอ้าวใส่ไปเลยเขาบอกว่า5 ฝาก็ใส่แม่งกูแถมหน่อยโอ้นี่แหละแล้วก็ตีให้แม่งเข้ากันตีแบบเมื่อกี้ไม่เข้ากันนะครับแต่แม่งเข้าหน้าแล้วก็ง่ายๆที่สุดเลยคือก็ใส่หมอนแม่งลงไปแช่แม่งก่อนจมลงไปไม่ต้องลอยขึ้นมาเดี๋ยวอีกใบหนึ่งลงไม่พออีก1ใบนะนี่นะโอเคแล้วก็แช่แม่งทิ้งไว้2ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปก็คือการขัดมันเป็นยังไงไปดูส่วนปอกหมอนก็ต้องนี่เลยครับไม้ขัดในตำนานเรียนเจ้าของสูตรนะครับสูตรนี้นี่เอาคราบปอกหมอนคราบหนักแบบนี้ไม่อยู่นะฮะผมหยิบเอาของเก่ามากๆเลยนะครับที่ออกมาเนี่ยแต่มันออกไปเยอะมากเลยนะเดี๋ยวล้างน้ำเปล่ากันไอเนี่ยมันเป็นสีออฟไวท์ไงของโลตัสเนี่ยนะเอาจริงๆให้ออกไปเยอะมากเลยนะเนี่ยอันเนี้ยขาวจั๊วจริงๆล้างน้ำเปล่าสัก2รอบนะครับแล้วก็เอาไปสะบัดแล้วก็มาตากเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่ตากนะครับว่าแม่งขาวแค่ไหนรักเธอมากถึงเธอที่สุดเลยโอ้ปั่นแห้งทรงพลังไปจนถึงไม่รู้สิสัก10-15นาทีดีไหม20นาทีแล้วกันเอาละแห้งดีแล้วเฮ้ยเอาจริงๆนะนี่มันถือเป็นที่น่าพอใจอยู่เหมือนกันนะคือคราบเหลืองๆเนี่ยบนหมอนนะหายแทบจะหมดเลยคือ95% อะให้ 95% 99เดี๋ยวมันจะเวอร์เกินไปนะครับโอ้โหแต่ไอ้ที่ผ้ามันเป็นสีขาวอยู่แล้วนี่นะโคตรขาวเลยดูดิไอตัวที่หนักที่สุดเลยนะครับดูสภาพก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันอ่ะถือซะว่าคราบหนักๆมันหายไปสัก 60% น่ะสูตรนี้อาจจะใช้ได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะต้องผสมเข้มข้นกว่านี้หรือว่าซักไอ้นี่แบบเดี่ยวๆมันอาจจะคืนสภาพได้นะครับหรือไม่ก็ใช้ส่วนผสมที่มันเป็นแบบว่าเข้มข้นมากกว่านี้ฮะอย่างมิสเตอร์มัสเคิลหรือแวนนิตโอทูอะไรอย่างเงี้ยนะครับใส่ไปเพิ่ม มันก็อาจจะดีกว่านี้นะฮะโอเคงั้นคลิปนี้ก็ขอลากันไปด้วยไอ้คราบที่ยังเหลือนี้แล้วกันนะเราจะไม่รีวิวเกินจริงไปขอบคุณที่รับชม